สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มีซี่กับผมนิติคุณทุกตนันนะครับวันนี้เราจะมาสอนการซิงค์นะครับซิงค์ในโปรแกรม Premiere Pro นะครับซึ่งณตอนนี้นะครับผมมีคลิปวิดีโอทั้งหมด3กล้องนะครับโดยที่ผมตอน Import เข้ามาเนี่ยผมจะทำการตั้งชื่อข้างหน้าก่อนนะครับว่าเป็น1นะครับกล้อง1กล้อง3กล้อง2นะครับวิธีการซิงค์นั้นง่ายมากๆเลยนะครับผมจะเรียงอย่างนี้เลยเช่น1นะครับกล้อง1นะครับกล้อง1แล้วก็กล้อง1อย่างนี้สมมติแบ่งเป็น3ช่วงอันนี้เป็นการสัมภาษณ์นะครับโดยเป็นกล้องที่1ทั้งหมดนะครับต่อจากนั้นผมก็จะไล่เป็นกล้อง2นะครับก็มี3คลิปเท่ากันก็จะเรียงเลย1วางนี้นะครับ1 2และ3นะครับช่วงกล้อง2คลิปที่3นะครับต่อไปก็คือเป็นกล้อง3นะครับก็ไล่เลยนะครับ19 20 21อันเนี้ยผมไม่สนใจชื่อไฟล์นะครับผมแค่รู้ว่ามาก่อนก็คือสัมภาษณ์ก่อนผมก็วางไว้ก่อนในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็กล้อง3ลากลงมาวางนะครับต่อจากนั้นนะครับผมมีเสียงจากตัวเรคคอร์ดซึ่งเรียกว่าซูมนะครับตัวซูมเนี่ยก็จะ import เสียงเข้ามาเป็นอีก3คลิปผมจะทำการ import นะครับเสียงจากซูมอันนี้นะครับเพื่อไม่งงก็คือตั้งชื่อว่า1เอาไว้ข้างหน้านะครับได้รู้ว่าเนี่ยคือช่วงที่1นะครับระยะเวลาของแต่ละกล้องนะครับอาจจะมีการคาดเคลื่อนกันเล็กน้อยได้ก่อนและเรคคอร์ดหน้าหลังไม่เท่ากันก็จะได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบนี้นะครับ2เผื่อบางทีทีมซาวอาจจะเรคคอร์ดล่วงหน้าหลายวินาทีนะครับการที่เราต้องมาซิงค์แบบแมนนวลเนี่ยมันจะทำให้เราเสียเวลามากๆนี่คลิปที่3นะครับคราวนี้นะครับวิธีการซิงค์นั้นง่ายมากๆก็คือเรียงแบบนี้อย่าให้มีอะไรทับหรือซ้อนกันนะครับเราคลิกขวานะครับแล้วกดซิงค์คนไหนมันก็จะเรียกออดิโอที่1รอแป๊บหนึ่งครับตรงเสร็จแล้วก็ลากเก็บไว้ก่อนเซตที่2นะครับเราก็คลิกขวาเช่นเดียวกันครับ Synchronize รอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเราก็ได้ช่วงที่2แล้วและช่วงที่3นะครับเราก็คลิกขวาเลือก Synchronize โอเคแค่นี้นะครับคลิปของเราก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นการเล็มหัวเล็มท้ายนะครับแล้วเราก็อาจจะใช้วิธีการมิวส์เสียงในแทร็กวิดีโอที่เราไม่ต้องการนะครับเพื่อให้เหลือแต่เสียงจากซูมอย่างเดียวนะครับแบบนี้นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็เทคนิคการถ่ายนิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดซาวนะครับขึ้นเสียงดังๆเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยทุกๆกล้องเนี่ยผมใช้วิธีการตบมือนะครับเพื่อให้เสียงเนี่ยในทุกกล้องนะครับเรคคอร์ดเข้ามาเวลาซิงค์เสียงเนี่ยมันจะได้ตรงกันซึ่งแต่ละกล้องอาจจะใช้คนละรุ่นทำให้การบันทึกเสียงบางกล้องมีไมโครโฟนบางกล้องมีแล้วไม่ดีอย่างนั้นก็ยังได้ยอดแหลมๆของเสียงการตบมือนะครับเพื่อเวลาซิงค์เสียงเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหาปากตรงกันทุกคลิปนะครับการซิงค์หรือซิงโครไนซ์ใน Premiere Pro ก็เป็นเท่านี้ครับที่เหลือก็เป็นการตัดต่อละ